ไว้ใจอนาคตของตัวเองด้วยใจที่ใหญ่พอจะเอาชีวิตเข้าแลกศีลมีพอที่จะไม่ต้องโกงหรือเพราะไม่โกงจึงมีพอในห้องเจ้านายของบางออฟฟิศบางทีจะได้ยินเจ้านายสอนลูกน้องหน้าใหม่ที่ใจยังไม่ค่อยถึงว่าไม่โกงก็ไม่พอกินมีพอกินแล้วค่อยเลิกโกงแต่เอาเข้าจริงแบบที่เจ้านายเองก็รู้อยู่แก่ใจคือพอโกงแล้วเลิกยากเพราะบาปจากการโกงจะปรุงแต่งจิตให้คิดไปว่าตอนนี้ยังมีไม่พอและจะรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนตายทั้งการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมหรือที่เรียกสังสารวัฏนั้นมีความจริงสองด้านด้านที่เห็นด้วยตาเปล่าในระยะสั้นกับด้านที่ต้องรอประจักษ์กับตัวในระยะยาวพวกเราถูกบีบให้อยากเชื่อเฉพาะความจริงระยะสั้นเช่นต้องโกงถึงจะพอกินแต่ถูกปิดบังไม่ให้เห็นความจริงในระยะยาวคือโกงจนพอกินวันนี้วันหน้าจะไม่พอกินทำให้ต้องโกงซ้ำโกงซากอีกสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยใจความสรุปว่าอทินนาทานเมื่อทำมากทำจนเชี่ยวชาญทำจนชินไม่รู้สึกละอายใดๆแล้วในที่ที่บาปเผล็ดผลย่อมเป็นผู้มีทรัพย์พินาศอาจจะด้วยภัยจากโจรอาจด้วยภัยธรรมชาติเกิดใหม่เป็นผู้มีความยากจนอัตคัดคือพูดง่ายๆว่าฝืดเคืองหากินลำบากวันดีคืนดีทรัพย์ที่เคยมีก็กลายเป็นไม่มีไปจริงๆแล้วใจมนุษย์ทุกคนสัมผัสรู้เรื่องผลแห่งบาปได้ในส่วนลึกจะว่ามีเซนต์อยู่เองโดยเดิมก็ได้เพราะเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกโดยไม่ต้องสอนที่ชัดก็ครั้งแรกที่ยังต้องโกงแบบเนียมๆโกงแล้วกลัวความผิดโกงแล้วเกรงถูกจับได้แต่ลึกลงไปกว่านั้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังแหกรั้วกั้นบางอย่างออกจากเขตความปลอดภัยไปสู่พยันตรายที่ยังมาไม่ถึงตัวในทันทีหรือคล้ายใกล้จะต้องกระโจนลงเหวอยู่รำไรไม่ช้าก็เร็วคนด้วยกันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่ก็จะมีอะไรบางอย่างตามทันจนได้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้ามีโกงแล้วต้องตายก็ตายไปกับใจที่ปราศจากภัยใจที่อยู่ในเขตปลอดการเบียดเบียนใจที่ใหญ่พอจะเอาชีวิตเข้าแลกศีลแค่นี้ก็รู้สึกดีและไว้ใจอนาคตของตัวเองได้แล้ว